มีเรื่องที่จะคุยกันนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยพอได้ออกไปโน่นไปนี่เนี่ยก็มีเรื่องอะไรให้อยากจะเล่าเยอะเหมือนกันนะครับพอดีว่าได้มาเวิร์กช็อปเนี่ยก็ได้คุยกับผู้เรียนนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับคืออย่างนี้นะครับคนที่สนใจวาดรูปเรียนกำลังเรียนกำลังศึกษานะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ศึกษาด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ยังศึกษาต่อตลอดเวลานะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดมันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยหลายๆคนได้ยินเสียงว่าทำไมเขียนแล้วมันไม่พัฒนานะครับเขียนแล้วมัน3ปีที่แล้ว5ปีแล้ว10ปีที่แล้วมันทำไมยังเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้พัฒนาไปไหนเรียนก็เรียนเยอะนะครับเรียนกับอาจารย์ก็ตั้งหลายคนนะครับแต่ทำไมมันไม่พัฒนานะครับวันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยคืออะไรนะแล้วทำไมบางคนเขาพัฒนาตัวเองได้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆเนี่ยการที่มีบางคนเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขียนรูปเยอะมากเลยนะครับเขียนหมดอุปกรณ์ไว้ตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันไม่ก้าวหน้านะครับจริงๆแล้วผมคนหนึ่งนะที่แต่ก่อนเขียนรูปเยอะใช้อุปกรณ์เยอะมากแต่ก็ไม่พัฒนาเหมือนกันนะครับเจอปัญหาเดียวกันผมเลยเข้าใจเลยนะว่าทำไมเราเขียนรูปเยอะเขาบอกว่าตามทฤษฎีตามตรรกะมันแล้วเนี่ยถ้าเขียนเยอะแล้วมันจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็เพราะเราทำเยอะทำบ่อยเหมือนซ้อมบ่อยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีการใหม่หมดเลยนะครับมันเหมือนกับว่าอะไรที่เป็นทฤษฎีเดิมๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้บางอย่างนะครับบางอย่างมันใช้ได้นะครับอย่างเรื่องการฝึกฝนเนี่ยไม่เถียงไม่ปฏิเสธนะครับถ้าทำมากมันก็จะได้เรียนรู้มีประสบการณ์มากอันนี้ถูกนะครับแต่บางคนแล้วทำไมบางคนเขียนมากมีประสบการณ์เยอะแต่ทำไมไม่พัฒนามันจะมีคำถามอย่างนี้นะครับนี่ก็มาดูตัวเองนะครับเราก็ไม่ได้เขียนเยอะบางทีหยุดไปเป็นปีเลยนะครับหยุดไปเป็นเดือนเลยนะครับบางอย่างไม่ได้แตะเลยแต่มันทำไมยังกลับมาเขียนได้นะครับแท้จริงแล้วการฝึกฝนของเราเนี่ยมันมีวิธีลัดอีกวิธีหนึ่งจะว่าวิธีลัดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่พอฟังหลายๆคนแล้วใช้วิธีการเดียวกันอย่างนี้ในการพัฒนาคือการดูครับนะฮะเราฝึกซ้อมโดยที่ไม่ต้องลงมือทำเราซ้อมจากตรงไหนซ้อมจากข้างในนะครับข้างในก็คือสมองความคิดและความเข้าใจของเราบางทีเนี่ยเราแทบไม่ต้องลงมือทำอยู่บ่อยนะครับเราดูเราถ้าเราเข้าใจแล้วเราคิดว่ากระบวนการมันน่าจะเป็นแบบนี้ดูจนอ๋อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อ๋อเราไม่ถ้าจะเขียนแล้วเราไม่อ๋อเราไม่มีคือมันเหมือนมันตันมันไปไม่ได้นะครับมันเขียนยังไงมันก็เขียนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้างในเราดูแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมันทำอย่างนี้นี่เองนะครับอ๋อฉันเข้าใจแล้วนะครับอ๋อมันต้องคงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตั้งสมมติฐานว่าถ้าเกิดว่าจะเขียนให้มันกลมจะเขียนให้มันได้อย่างที่เราต้องการนะฮะเราจะต้องเอ้ยมันต้องทำวิธีการนี้เว้ยอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกหรืออารมณ์ความรู้สึกประมาณอย่างนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเขาเรียกผมเรียกมันว่าต้องปลุกครูในตัวเราเองให้ตื่นขึ้นมาให้ได้ก่อนครูคือใครนะครูไม่ใช่คนที่อยู่ข้างนอกคนที่อยู่ข้างนอกอ่ะเป็นสื่อความรู้ให้เราได้เรียนรู้แต่จริงๆคนที่สอนเราจริงๆนะครับนะก็คือตัวเรานะครับคือตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เก็ตเราทำไม่ได้ต่อให้คนที่ศิลปินเนี่ยเก่งๆมาวาดรูปได้ดีขนาดไหนมาพูดให้เราฟังแล้วเราไม่เก็ตอ่ะเราไม่เข้าใจเราทำตามไม่ได้นะครับมันก็มีผลเท่ากับว่าเราก็ฟังไปอย่างนั้นแต่เราทำไม่ได้ครับอันนี้คนที่จะทำให้เราทำได้ก็คือครูที่อยู่ข้างในนะครับเราต้องปลุกมันให้ตื่นครูที่อยู่ข้างในเนี่ยทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่นะเข้าใจนะฮะทำหน้าที่เข้าใจในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยนะเขาทำยังไงเหมือนมีคำถามบางคำถามบอกว่าสีเนี่ยต้องผสมเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะสีเขียวสีนี้ต้องผสมกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้สีเขียวนี้นะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเขียนรูปไม่อิสระนะการเขียนรูปหรือการทำงานศิลปะเนี่ยมันใช้ความรู้สึกนะครับ
เราต้องปลุกครูที่เป็นความรู้สึกให้มันกลับคืนมาให้ได้นะครับถ้าความรู้สึกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะวัดในสิ่งที่เรากำลังจะทำได้นะครับเราไปถามคนอื่นนะครับไม่มีใครอยู่กับเราตลอดมีแต่ตัวเราเท่านั้นอยู่กับตัวเราเองนะครับเพราะนั้นความรู้สึกมันจะเป็นตัวบอกว่าเท่านี้พอไหมนะประมาณนี้ที่ฉันต้องการไหมอันดับแรกความต้องการแรกก็คือเราต้องชัดเจนก่อนว่าสมมติว่าสีที่เราต้องการจริงๆมาสีประมาณไหนอารมณ์ไหนสีแบบไหนนะเราต้องชัดเจนในความต้องการของเราก่อนนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาสีเหมือนคนอื่นนะเราจะก็เท่ากับเราไปไล่ตามคนอื่นหมดเราจะเขียนรูปไม่สนุกนะครับเราจะเขียนรูปไม่เป็นอิสระแล้วเราจะเขียนรูปไม่ได้ออกมาจากตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเราทําได้รูป2รูปนะแต่เราไม่สามารถทําได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีอิสระในการทํางานศิลปะเนี่ยเราจะต้องปลุกครูที่เป็นตัวที่เรียกว่าความรู้สึกของเราเนี่ยให้ตื่นขึ้นมานะครับเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกเป็นเครื่องสอนเรานะครับว่าแบบไหนเท่าไหร่ถึงจะดีถึงจะพอดีถึงจะโอเคนะครับคนอื่นบอกได้ก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนที่จะตัดสินก็คือตัวเรานะครับเราต้องปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะนั้นเราจะปลุกได้ไงด้วยการดูการสังเกตนะครับดูอย่างนี้เราชอบไหมถ้าเราเจองานที่เราชอบเราดูมันแล้วเราถามตัวเราเองเราชอบตรงไหนฟอร์มมันไหมสีมันไหมมันเป็นแบบไหนนะครับที่เราชอบนะหามันให้เจอนะครับสีตรงนี้ที่ฉันชอบสีส้มตรงนี้สีเหลืองตรงนี้อะไรเงี้ยคือหาให้เจอนะแล้วเก็บมันไว้อาจารย์หลายๆท่านบอกว่าการเขียนรูปเนี่ยก็เหมือนการเขียนรูปหรือว่าการเรียนรู้ศิลปะเนี่ยก็เหมือนการกินข้าวนะครับเหมือนการกินข้าวเหมือนธรรมชาติอย่างนึงถ้าหากว่าเรากินอาหารที่ดีเข้าไปมันก็ไปสร้างเสริมร่างกายในทางที่ดีให้กับเรานะครับทานอาหารที่ดีเข้าไปกินของดีเข้าไปนะแต่ถามว่ากินเนี่ยมากไปดีไหมครับไม่ดีนะน้อยไปดีไหมครับก็ไม่ดีกินเท่าที่มันรู้สึกว่ามันพอดีนะครับแต่ต้องกินของดีๆนะนะกินของดีๆมันจะถึงจะไปเสริมสร้างร่างกายได้ดีนะครับนะเหมือนกันนะครับกินของดีของมีประโยชน์ของครบ5หมู่อะไรเงี้ยนะเหมือนกับการเสพงานศิลปะเหมือนกันคนทำงานศิลปะก็จะต้องกินอาหารทางด้านสุนทรีกินอาหารทางด้านศิลปะทางเนี้ยเข้าไปกินไม่ได้กินทางปากอาหารกินทางปากแต่ศิลปะกินทางสัมผัสทางโสตทัศนะคือความรู้สึกผ่านตาหูจมูกปากอะไรเงี้ยที่เป็นศิลปะหลายๆแขนงนะครับเราก็อย่างเราวาดภาพเนี่ยเราเสพกินทางตานะให้เรารู้สึกสัมผัสได้ทางตากินงานดีๆเข้าไปนะเสพงานดีๆเข้าไปมันจะหลอมเรานะเวลาเราถะเราคายออกมาเนี่ยนะคายออกมาก็คือการเขียนรูปของเราเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เป็นของดีๆมันอยู่กับตัวเรานะครับแล้วเราก็มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นสุนทรีบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้สามารถบ่งบอกเป็นคำพูดได้ทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกหมดนะครับไอความรู้สึกพวกนี้เนี่ยที่ศิลปะเนี่ยมันแตกต่างเนี่ยก็คือว่าศิลปะมันวัดค่าไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครจะมาประเมินค่าอะไรก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับแต่สำหรับการทำงานศิลปะหรือการเรียนรู้อะไรเนี่ยเราต้องปลุกความรู้สึกที่เป็นครูของเราให้ตื่นขึ้นมาให้ได้นะครับไม่งั้นเราจะไปยึดหลักของทฤษฎีความเที่ยงตรงอะความเที่ยงตรงแบบวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4สีปริมาณ50 50จะได้สีแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างนั้นเราจะไม่สนุกนะครับจริงๆความรู้สึกนี่มันจะเร็วมากมันเป็นเรื่องของใจนะเรื่องของจิตใจมันเหมือนกับธรรมะนะครับเป็นเรื่องของจิตใจเพราะนั้นความรู้สึกบางทีมันไม่เป็นภาษานะครับมันเร็วมากบางทีเราอธิบายไม่ถูกด้วยซ้ำไปเขียนรูปเนี่ยบางคนน่ะความรู้สึกเร็วมากผสมสีนู้นสีนี้สีนี้คือมันไม่ได้ต้องมาท่องทฤษฎีสีอีกแล้วแต่สำหรับเบื้องต้นเนี่ยมันต้องเรียนรู้ทฤษฎีสีไปก่อนนะฮะแต่พอเราทำคล่องแล้วมันเหมือนกินมาเข้าไปอยู่ในสายเลือดเราไปแล้วอะนะฮะมันไม่ได้เป็นอาหารที่จะคอยมาอันนี้แต่มันอยู่ในสายเลือดเราไปหมดละนะฮะเป็น DNA เราไปละเพราะนั้นมันจะเป็นอัตโนมัติเลยเวลาเราผสมสีความรู้สึกกับการถ่ายทอดเนี่ยมันจะลิงก์กันโดยอัตโนมัตินะเราจะให้ความรู้สึกมันเหงา
สีแบบไหนเราผสมไปดิเราผสมผสมผสมไปความรู้สึกมันก็จะตอบโต้ขณะที่เรากำลังทำอยู่นะครับเราผสมสีสีนี้รู้สึกยังยังผสมสีอีกผสมผสมอยู่นั่นแหละจนรู้สึกกับสีนี้ใช่สีนี้แหละนะตัวเราจะเป็นตัวบอกว่าใช่สีนี้แหละคนอื่นบอกเราไม่รู้สึกนะฮะเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสากลถ้าเรารู้สึกคนอื่นทั่วไปอย่างน้อยเนี่ยเขาทำวิจัยมาแล้วนะครับถ้าเรารู้สึกนะโดยส่วนใหญ่นะครับคนอื่นก็จะสัมผัสได้เหมือนเรานะครับเพราะฉะนั้นการทำงานศิลปะให้คนอื่นรู้สึกเราจะต้องรู้สึกก่อนนะครับเอาล่ะนะครับโอ้คุยเรื่องนี้ยาวนะครับเดี๋ยวคุยไปคุยมาจะไปทางธรรมะซะเยอะนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจเหมือนกันความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นเรื่องของอาการของใจอะไรพวกนี้นะครับมันอันเดียวกันนะครับ